ต่อไปตรงนี้จะไม่สั่งในการบ้านแล้วเดี๋ยวจะเฉลยเลยนะคะตรงนี้ดูไอออนไดในสารประกอบนะคะของเกลือต่อไปนี้นะคะเกลือปยาไดโคไรสิตได้นั่นเกลือปยาไดโคไรสิตได้นั่นจะต้องแยกไอออนของมันออกมาแยกก่อนเช่นเกลือลบแบบนี้นะคะทำอย่างไรให้รู้ว่ามันเป็นกรดอ่อนหรือกรดแก่ครูบอกว่าเอาไปบวกกับอะไรคะเอาไปบวกกับน้ำฉะนั้นเวลาเอาไปบวกกับน้ำนะคะมันก็จะได้ตรงนี้แตกตัวเป็นอะไรคะ K บวกกับ CN ลบนะคะต่อไปตัวนี้แตกตัวเป็น H บวกกับ O H ลบเห็นไหมพอมันแตกตัวเสร็จนะคะไอออนบวกจากกับไอออนลบได้โพแทสเซียมไฮออกไซด์แล้วก็ไอออนลบจากกับไอออนบวกก็ได้กับได้กดอะไรคะไฮโดรเจนไซยาไนด์ฉะนั้นเขาถามว่าเกลือต่อไปนี้สามารถเกิดไปยาไฮโดรไลซิตได้เกลือตัวไหนก็คือตัวนี้ CN ลบนั่นเองนะคะต่อไปข้อเพราะพอมันแตกตัวแล้วมันได้โพแทสเซียมไอออนกับไซยาไนด์ไอออนทีนี้เขาถามว่าไอออนใดไอออนบวกหรือไอออนลบตัวไหนเนี่ยสามารถนะคะในสารประกอบของเกลือต่อไปเนี่ยสามารถเกิดยาไฮโดรไลซิสได้นี่ครูบอกว่าถ้ามันจะเกิดไปยาไฮโดรไลซิสได้มันต้องเกิดกับไอออนที่เป็นอิเล็กโทรไลต์ออกคือไอออนที่มาจากโปรตอนกับเบตอ่อนฉะนั้น2ตัวนี้เมื่อรวมกับน้ำแล้วตัวนี้คือเบตแก่ตัวนี้คือโปรตอนฉะนั้น CN ลบจึงเป็นตัวไอออนที่สามารถไฮโดรไลซิสได้โอ้แล้วเรื่องสมองจำได้ว่าตัวไหนเป็นออนนั่นแหละให้จำตั้งแต่แรกแล้วว่ากรดไฮโดรกรดออกซิต้องไม่ทองอะไรนะคะไม่ทองจำไม่ทองจำเนาะเอาจากนี้แหละครูก็จะไม่ออกข้อสอบต้องเหมือนจากนี้โอ้โหข้อนี้เลยเหรอครับเอาข้อนี้เลยค่ะต่อไปกรดแอซิติกตรงนี้ก็แตกตัวเป็นอะไรคะแตกตัวเป็นอะไรคะ CH3COO ลบกับ LiO ฉะนั้นพอออกไหมพอออกไหมปฏิกิริยาพอออกไหมตัวนี้เป็นลิเธียมอะไรคะกลายเป็นลิเธียมไอออนซึ่งเป็นเบสแก่หมู่หนึ่งลิเธียมไอออนเบสแก่หมู่หนึ่งนะคะหมู่หนึ่งมีอะไรบ้างลิเธียมโซเดียมโพแทสเซียมใช้หอยสามตัวนี้ส่วนกรดอ่อนนะคะก็คือกรดแอซิเตตไอออนแสดงว่าคำตอบคือเจ้าตัวนี้ใช่ไหมคะก็มาจากกรดอ่อนต่อไปโซเดียมเปอร์โคเรตตรงนี้มาจากอะไรมาจากเบสแก่นะคะเอานะตัวขวา NaClO4 นะคะก็แตกตัวได้โซเดียมไอออนแน่นอนโซเดียมไอออนไม่ได้แน่นอนตรงนี้มันจะกรดอะไรคะกรดออกซิซึ่งเป็นกรดแก่ยิ่งจำนวนอะตอมของอะไรคะจำนวนอะตอมของออกซิเจนเยอะยิ่งมีความเป็นกรดมากใช่ไหมคะต่อไปแสดงว่าข้อนี้ไม่มีนะข้อนี้ไม่มีนะไฮโดรไลซ์ไม่ได้เพราะว่ามาจากอะไรเบสแก่กันกรดแก่ต่อไปข้อนี้ต่อแอมโมเนียมฟอสเฟตแอมโมเนียมฟอสเฟตก็คือแตกตัวได้อะไรคะ NH4 บวกแน่นอนตัวนี้แอมโมเนียมไอออนไฮโดรไลซ์ได้ไหมได้กับ CO4 3ลบฟอสเฟตไอออนได้นะคะต่อไปผู้ถามเช็คความเข้าใจเลยจนเทียจนเทียเอาตัวนี้เตะตัวแล้วได้อะไรเตะตัวแล้วได้อะไรข้าวบวกฮะเตะตัวแล้วได้อะไรคะว่าข้อสี่เสร็จแล้วได้เตะบวกกับNO3 ลบไฮโดรไลซ์ได้ไหมไฮโดรไลซ์ได้ไหมไฮโดรไลซ์ได้ไหมตัวไหนไม่ได้ไม่มีออนเลยไม่มีออนไม่มีออนก็คือตัวนี้มาจากอะไรคะตัวนี้มาจากอะไรตัวนี้คือโอ้อะไรเอ่ย KOH เป็นแก่ตัวนี้คืออะไรโปรตีนไนตริกโปรตีนต้องไปตัวนี้กดไม่ดีใช่ไหมข้อนี้ไม่มีเดี๋ยวข้อสี่นั้นเสร็จแล้วข้อสี่เสร็จแล้วได้ทั้งสองตัวมาจากโปรตอนกับอิเล็กตรอนต่อไปข้อหนึ่งห้าถามปัน
ตามนั้นเลยครับแบ่งขึ้นแบ่งขึ้นแล้วก็บอกว่าใช่ไหมได้ไหมได้ซีโอสามสองลบเหรอซีโอสามสองลบตัวไหนแอนไลไม่ได้ตัวไหนแอนไลไม่ได้เอบวกเอออกไปฉะนั้นตัวที่แอนไลได้ก็คือซีโอสองลบสามฉะนั้นข้อดีของข้อที่บอกไปเมื่อกี้นั่นมาจากข้อสองต่อไปโพแทสเซียมฟอร์เมตนะคะก็คือลักษณะข้อสองจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวครูทำตัวอย่างให้ดูสองผู้ถามคนบอกใช่ไหมคะผู้ถามคนบอก
ะคะไม่ได้ถามไม่ได้ถามนะคะไม่ได้ถามแต่ว่าให้เห็นการแตกวนได้โอเคนะที่เหลือ2.2กับ2.3เนี่ยเหมือนกันนะคะก็จะมีการบ้านต่อไปมาดูเพียงที่เราขึ้นแล้วใช่ไหมว่าเมื่อกี้ข้อไหนครับไอ้ข้อ2เมื่อกี้นี่ข้อสองยี่ข้อแล้วสามข้อนี่ข้อสองนี่ข้อสองสามข้อใช่ไหมสามข้อใหญ่เลขข้อประมาณนี้ข้อสองอันนี้อยู่ในข้อที่สามข้อสามข้อสามที่ที่สองแล้วไหนข้อหนึ่งข้อสองอันนี้คือข้อสองว้าวเดี๋ยวนี้ข้อสามแล้วข้อหนึ่งข้อหนึ่ง